รายการ Happy Map เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสนับสนุน Happy Map ช่วงที่1โดยบางกอก Airways Asia's Boutique Airline อีกสิ่งดีๆที่เข้าใจ AIS 3G 2100ต้องซ่าต้องกล้าส่งโคก Waffle Sunday ที่ใครก็จ่ายไหวแค่69บาทที่ 7-Elevenเราอยู่กันที่จังหวัดภูเก็ตค่ะวันนี้เนี่ยเราอยู่กันที่นี่คือศรีพันวาข้างบนเรียกว่าบาบ้าเนสโด่งดังมากเพราะได้รางวัลเป็น World Best Beach Bar เพราะฉะนั้นห้องพักทุกห้องที่เป็นพูลวิลล่าเราจะเห็นวิวแบบนี้มันเป็นวิวพานอรามาที่แบบว่าเหมือนกับส่งเราเข้าไปสู่แบบธรรมชาติอะวันนี้เป็นสปาที่เกี่ยวกับกรุ๊ปเลือดอันนี้เอากุหลาบลงไปคลุกเลยอะคะกรุ๊ปมีจะเป็นการนวดใช้ประคบตามจุดต่อมน้ำเหลืองมื้อนี้เนี่ยดินเนอร์มันพิเศษมากมันคือชาบูฮอตพอตสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Happy Map ค่ะเราอยู่กันที่จังหวัดภูเก็ตค่ะวันนี้เนี่ยเราอยู่กันที่นี่คือศรีพันวาบอกก่อนเลยว่าวันนี้เนี่ยเรามากันแบบที่เรียกว่า Happy Map ค่ะ Happy Trip Happy ศรีพันวาเรื่องราวของความสุขของที่นี่จะเป็นยังไงเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้ทราบกันแน่นอนด้วยความที่ว่าเราคิดกันเรื่องของทริปการเดินทางท่องเที่ยวมาฝากคุณผู้ชมกันอีกสักประมาณ1เดือนทางภาคใต้เนี่ยก็จะเป็นไฮซีซั่นของนักท่องเที่ยวที่อยากจะมาเจอทะเลสวยๆในแบบของประเทศไทยแบบเราแบบนี้ก็เดินทางกันมาเช้าเราเลือกไฟเช้าในการเดินทางมาถึงสัก 9:00 น. ไฟ 8:05 น.โดยบางกอกแอร์เวย์สค่ะเราเดินทางกันมาที่นี่ศรีพันวาสำหรับรายการ Happy Map เนี่ยเราไม่เคยได้มาเยือนศรีพันวานะแต่ว่าในภาคของรายการอื่นจะเป็นเฟรนด์ทริปเราเคยมากันแล้วนะคะแล้วก็มากันที่นี่กันมาพักผ่อนมาอะไรกันแล้วก็ได้เห็นในมุมมองต่างๆของศรีพันวาย้อนกลับไปตอนนั้นมาถึงตอนนี้ที่นี่มีการเปลี่ยนแปลงไปมากมายค่ะไม่อยากให้มองว่าที่นี่เนี่ยเป็นรีสอร์ทโรงแรมที่เป็นในระดับ6ดาวแต่อยากให้มองว่าที่นี่เป็นเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวจุดที่นาโตะอยู่เนี่ยนะคะเป็นอัปเดตใหม่ข้างบนเรียกว่าบาบ้าเนสโด่งดังมากเพราะได้รางวัลเป็น World Best Beach Bar ของสถาบัน CNN Go ในปี2011 CNN ก็คือ CNN น่ะข่าวได้รับการโหวตค่ะจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกโหวตให้ติดเป็น1ใน3ของ Beach Bar ไม่ต้องพูดอะไรมากมันเป็น360องศาเห็นพระอาทิตย์ตกดินมันเป็นจุดที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เราใกล้ชิดกับธรรมชาติแล้วดึงดูดให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมารู้จักประเทศไทยผ่านที่นี่ผ่านสถาปัตยกรรมผ่านอาหารไทยหลายๆอย่างที่สำคัญคนที่นี่น่ารักมากแล้วก็จุดข้างบนคือบาบ้าเนสข้างล่างชั้นนี้คือชั้น2เรียกว่าSunset Lounge ค่ะ
เราจะเห็นวิวทิวทัศน์ของอ่าวตรงนี้เรื่องราวของความแฮปปี้ที่ศรีพันวาความสุขมันจะเกิดขึ้นจากที่นี่ค่ะวันนี้เนี่ยเรามีเรื่องราวมาอัปเดตรับรองว่าถูกใจแฟนแน่นอนอัปเดตอีกส่วนนึงจะเป็นในส่วนของโซฟู้ดโซฟู้ดนี่จะเป็นร้านอาหารไทยเมื่อกี้บอกไว้แล้วว่าคือที่นี่เนี่ยเป็นเหมือนตัวกลางเป็นสื่อที่ทำให้ชาวต่างชาติมารู้จักประเทศไทยโซฟู้ดเป็นอาหารไทยค่ะแต่ก่อนเนี่ยจะเป็นในส่วนของที่รับประทานอาหารเช้ากันแล้วตอนนี้เป็นภัตตาคารอาหารไทยและนักท่องเที่ยวเข้ามาชิมอาหารไทยอย่างเดียวได้ไม่จำเป็นต้องพักที่นี่ตอนที่เรามาถ่ายทำเฟรนด์ทริปเนี่ยพี่วานมาพูดคุยกันด้วยแล้วก็ทำเมนูพิเศษขึ้นมาเพิ่งคิดสูตรกันตอนนั้นด้วยใครที่อยากจะดูว่าทั้งหมดทั้งมวลเป็นยังไงติดตามได้ในเฟรนด์ทริปที่จะออนแอร์ในวันที่23ตุลาคมนะคะวันหยุดนะคะตะเลิกลองชมกันบ่ายโมงครึ่งทางททบ5เหมือนกันจากตรงนี้วันนี้เรื่องราวเด็ดๆมันจะไปอยู่ที่หลายๆที่แต่ว่าที่สำคัญคือสปาเนี่ยนะฮะเชื่อว่าผู้หญิงเรานี่คือต้องโดนใจแน่นอนแต่ก่อนนี้ที่เคยมาเนี่ยจะเป็นในส่วนของเขาเรียกว่าแมงโก้สครับเป็นใช้มะม่วงอย่างเงี้ยนะคะมาสครับตอนนี้เนี่ยเขามีสปาในรูปแบบใหม่ขึ้นมาเป็นซิกเนเจอร์ตัวใหม่เราก็มาอัปเดตจะเป็นอะไรวันนี้ต้องติดตามเปิดเข้ามาที่ห้องนอนแบบด้านข้างแบบสามารถจะให้ตัวเราเข้าไปสัมผัสกันกับธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิดสุดๆจุดนี้จะเป็นการนวดใช้ประคบตามจุดสนับสนุน Happy Map ช่วงที่2โดย IV ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ Pantene Total Damage Care The Lift 2 High Tide ปลาเล็กหัวใจทอร์นาโด2วางจำหน่ายแล้ววันนี้ในรูปแบบ VCD DVD Vanilla และ DVD ฉบับสากลโดย United Home EntertainmentLV17 ค่ะแต่ขอบอกเลยว่าในส่วนของศรีพันวาในส่วนของที่ตั้งเนี่ยนะคะคืออยู่ในส่วนของแหลมพันวาปลายสุดเพราะฉะนั้นห้องพักทุกห้องที่เป็นพูลวิลล่าเราจะเห็นวิวแบบนี้มันเป็นวิวพานอรามาที่แบบว่าเหมือนกับส่งเราเข้าไปสู่แบบธรรมชาติลองดูในห้องนะคะเดินเข้าไปทุกอย่างแบบ living room ใหญ่มากเดินมาเปิดเข้ามาที่ห้องนอนแบบด้านข้างแบบสามารถจะให้ตัวเราเข้าไปสัมผัสกันกับธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิดสุดๆล้อมรอบนะคะด้วยแบบสระว่ายน้ำที่เป็นแบบว่าเป็นน้ำเกลือไม่ได้เป็นคลอรีนเพราะฉะนั้นไม่แปลกค่ะที่ศรีพันวาจะเป็นเหมือนประตูที่ทำให้แบบนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศในไทยคนดังๆระดับโลกต้องมาเยือนที่นี่สักครั้งหนึ่งที่เห็นแบบนี้นะคะคือแบบน้องโตพาเซอร์เวย์พาทัวร์ไปถึงห้องพักห้องน้ำข้างนอกก็จะมีแบบห้องน้ำที่เป็น outdoor ให้เราได้สัมผัสสูดอากาศเหมือนแบบได้มาชาร์จแบตตัวเองเหมาะนะคู่รักมาเป็นครอบครัวมาเป็นแบบปาร์ตี้แบบเพื่อนก็ได้ก็ลองดูค่ะว่ามันสวยงามขนาดนี้ก็ไม่รู้ใช้คำพูดว่ายังไงเหมือนกันฝนตกชื่นฉ่ำสบายใจอยู่ตลอดเลยฮะแต่ว่าแบบมันก็ให้ความรู้สึกที่แตกต่างไปอีกแบบนึงและยิ่งเรามาที่นี่ศรีพันวาเขาให้ความสำคัญในเรื่องของธรรมชาติกับเรามันอยู่ใกล้ชิดกันต้นไม้ที่เห็นเนี่ยนะคะไม่ตัดนะคือเอาอาคารเข้าไปแทรกอยู่กับธรรมชาติเพราะฉะนั้นอากาศมันดีมากแล้วก็เรื่องราวของธรรมชาติมันถูกแฝงไปในเรื่องของการตกแต่งสีที่ทาเป็นสีน้ำเงินถูกไหมฮะสีฟ้าผนังมี texture นะเป็นฟางค่ะผสมเข้าไปในสีแล้วก็ทาลงไปเพราะฉะนั้นคือพอเราจับเรามองเราจะเห็นว่ามันมีแบบมันมี texture ค่ะเอาล่ะตรงนี้เรื่องของสปาครั้งที่แล้วเรามาทำเรื่องของสปามะม่วงวันนี้เป็นสปาที่เกี่ยวกับกรุ๊ปเลือดเอาล่ะใครกรุ๊ปไหนเดี๋ยวนั่งรอกันเลยนะคะสปากรุ๊ปเลือดมันคือยังไงเขานวดกันตรงไหนมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราได้รู้แน่นอนถึงตรงนี้แล้วเรื่องของคำใบ้เรื่องของแพ็กเกจของเราที่จะไปท่องเที่ยวในแบบของนักอนุรักษ์ที่เกาะทะลุไอแดนรีสอร์ทเดี๋ยวน้าต่อทวนให้เลยดีกว่าค่ะสำหรับคำใบ้นะคะคำใบ้แรกมีอยู่ว่าสร้างขึ้นเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่2ค่ะคำใบ้ที่2คือตั้งอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี
เอาล่ะเต็มๆให้ไป3วัน2คืนค่ะกับเกาะทะลุไอแลนด์รีสอร์ทช่องทางเอาเลยดีกว่าค่ะพิมพ์ M ตามด้วยคำตอบส่งมาที่480-6699ส่งมากก็มีสิทธิ์ลุ้นมากเนาะจากตรงนี้เป็นต้นไปตั้งตารอเลยใครกรุ๊ปอะไรแบบไหนเดี๋ยวรู้กันแน่นอนคือครูสปาก็จะมีเครื่องแบบของครูสปาเป็นเครื่องแบบที่แบบน่ารักมากเลยก็มีความเป็นไทยเหมือนผ้าเป็นแบบผ้าขมม้าทีนี้เนี่ยก็น้องโตนัดกับพี่นิ่มไม่เคยเจอเหมือนกันพี่นิ่มน่าจะอยู่ด้านในห้องนี้บอกเราว่าวันนี้เรื่องราวของสปานะคะเป็นซิกเนเจอร์ที่เพิ่งเกิดขึ้นมาคือการนวดเป็นสปาแบบกรุ๊ปเลือดใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคทีนี้จุดเริ่มต้นต้องเริ่มจากอะไรก่อนเดี๋ยวเราจะเริ่มด้วยการล้างเท้าก่อนอันนี้เอากุหลาบลงไปคลุกเลยอะคะใช่ค่ะกับมันคืออะไรคะเกลือเกลือกับมะขามค่ะอ๋อมะขามด้วยหรอเราใช้เกลือเป็นตัวสครับค่ะบวกกับกลีบกุหลาบให้เป็นตัวสครับผิวเดี๋ยวบอกนิดนึงค่ะนี่คือสปากรุ๊ปเลือดเราก็ต้องรู้กรุ๊ปเลือดกันก่อนน้องโตกรุ๊ป ABAB นี่จะเป็นเน้นนวดท้องค่ะนวดช่องท้องเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวมาดูกันว่าทำไมถึงจะเป็นช่องท้องไม่เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บยังไงช่องท้องตัดไปเลยนะโตนวดไม่ได้เราก็เลยมีสแตนด์อินค่ะเป็นทีมงานของเรานี่แหละพี่วินนี่นะคะก็คือพี่วินนี่จะเป็นเลือดกรุ๊ป B กรุ๊ป B จะเป็นการนวดใช้ประคบตามจุดต่อมน้ำเหลืองค่ะกรุ๊ป B ตรงนี้ทำไมถึงต้องเกี่ยวกับเรื่องของต่อมน้ำเหลืองคะเพราะอะไรเอ่ยก็จะช่วยให้การทำงานของต่อมน้ำเหลืองทำงานได้ดีขึ้นอันนี้คือจุดของต่อมน้ำเหลืองนี่มันจะมีตรงไหนคะข้างลงคอใช่ค่ะแล้วก็หน้าอกแล้วก็รักแร้อ๋อรักแร้ด้วยสะดือไม่ดีกรุ๊ป A อันนี้ดีค่ะกรุ๊ป A จะเป็นเน้นนวดท้องอ๋อท้องเหมือนช่วยให้การทำงานได้ดีขึ้นไหนๆลองสาธิตกันค่ะความรู้สึกเป็นไงบ้างพี่วินดีดีนะดีเลยล่ะทีนี้จากกรุ๊ป A กรุ๊ป AB ไปแล้วกรุ๊ป B ไปแล้วกรุ๊ป O ล่ะกรุ๊ป O ค่ะกรุ๊ป O จะมีปัญหาในเรื่องของอะไรเอ่ยกรุ๊ป O จะเป็นการนวดเท้าเพื่อกระตุ้นให้การทำงานของร่างกายในส่วนแบบก็กรุ๊ป O ก็ช่วงท้องเหมือนกันในเรื่องของการเป็นสปากรุ๊ปเลือดนี่ก็คือเป็นซิกเนเจอร์ตัวใหม่ที่เข้ามาใช่ไหมคะใช่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องราวของสุขภาพในปัจจุบันนี้ที่หลายๆคนน่าจะมาให้ความสนใจกันแล้วก็เป็นการรักษาในแบบเราแบบไทยที่ไม่ได้ใช้เคมีถือว่าเป็นซิกเนเจอร์แล้วก็เป็นอะไรใหม่ๆที่นโตมาฝากในส่วนของสีพันวาในส่วนของครูสปาตอนนี้เรื่องที่พักเราไปแล้วใช่ไหมคะเรื่องของสุขภาพร่างกายสปาเราไปแล้วเรายังเหลือเรื่องของอาหารการกินเดี๋ยวจากตรงนี้เนี่ยมื้อเย็นของบาบ้าฟูคลับเนี่ยจะเป็นอะไรแต่เชื่อว่าบรรยากาศและรสชาติแล้วเมนูเนี่ยเชื่อว่าต้องโดนใจคุณผู้ชมแน่นอนเอาละค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่บาบ้าฟูคลับมื้อนี้เนี่ยดินเนอร์มันพิเศษมากมันคือชาบูฮอตพอตสนับสนุน Happy Map ช่วงที่3โดยดาวนี่2เมนูสปาเกตตี้ใหม่จาก 4P ครบเครื่องครบรสนายลัสตี้ลัสตี้หุ่นกระป๋องยอดอัศวินวางจำหน่ายแล้ววันนี้ในรูปแบบ VCD DVD วานิลาและ DVD ฉบับสากลโดย United Home Entertainmentจากสปามาไม่ได้นวดอะไรกับเขาหรอกนะแต่ว่าแค่ดูก็สบายแล้วอ่ะคุณผู้ชมที่นี่คือบาบ้าพูคลับค่ะดูบรรยากาศดีทำไมมันสวยขนาดนี้อ่ะแล้วก็จะได้ยินเพลงเบาๆกับบรรยากาศแบบนี้นี่ก็จะมีนักท่องเที่ยวค่ะต่างชาติแล้วก็มีในไทยแบบนี้มื้อนี้เนี่ยดินเนอร์มันพิเศษมากมันคือชาบูฮอตพอตก็ไปรีสอร์ทกันมาหลายที่นะคะ
ก็ไม่เคยเจอคือนี่ตั้งความหวังเอาไว้เลยว่าแบบว่าจะต้องมีอะไรบ้างเพราะตอนนี้คือหิวมากพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าฮอตพอตที่นี่เนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงกันบ้างนาโตะพอดีมากคือเตรียมท้องไว้แล้วไปเลยค่ะเนื้อต่างๆหมูสำหรับคนไม่ทานเนื้อก็จัดไปแต่ว่าแบบคัดสรรมาอย่างดีจะมีทั้งแบบคอหมูมีทั้งแบบหมู3ชั้นแล้วก็จะมีในเรื่องของซีฟู้ดเป็นกุ้งขาวค่ะแล้วเป็นปลากระพงสดสดจริงๆใครที่ทานเนื้อเป็นเนื้อวากิวนะชั้นดีอยู่ตรงนี้แล้ววิธีการไม่มีอะไรค่ะนี่คือตรงโซนตรงกลางก็นั่งกันอยู่นี่เลยชิมมันสมบูรณ์ทุกอันเลยอ่ะอันนี้น่าแปลกมากอันนี้เป็นซุปที่ชื่อว่ามองโกเลียมันจะเป็นเผ็ดน้ำมันจะเป็นสีน้ำตาลน้ำจิ้มที่เลือกมาเป็นแบบนี้ไม่เคยเห็นนะเนี่ยที่เห็นครั้งแรกเป็นแบบนี้ค่ะน้ำซุปอะไรแบบลงตัวเผ็ดนิดๆนะแล้วน้ำซุปหอมมันลงตัวมากนะมันอร่อยมากใครที่มีโอกาสมาท่องเที่ยวค่ะแวะขึ้นมาเพราะว่าบาบ้าภูคลับเนี่ยเขาคือถ้าไม่ได้พักที่นี่แล้วขึ้นมาทานอาหารมาชมวิวอย่างเดียวก็ได้ด้วยเหมือนกันของหวานของหวานเนี่ยมันจะมีหลายๆเมนูนะคะที่แบบคือเอาของไทยกับของฝรั่งมาผสมกันแล้วมันใช่มากสำหรับวันนี้ในทริปของ Happy Map เนี่ยประทับใจมากๆย้อนกลับไปนิดนึงตั้งแต่ต้นรายการเราเดินทางกันมาค่ะโดยบางกอกแอร์เวย์ที่อยู่คู่กับเรามาโดยตลอดเป็นข้อมูลในเรื่องการเดินทางว่า7เที่ยวต่อวันแล้วก็ประมาณธันวาจะเพิ่มเป็น8เที่ยวละเพราะฉะนั้นภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวรองรับนักท่องเที่ยวมากันได้เลือกได้เลยมีแบบถี่มากค่ะเนาะตกมาเช้าสุดเดินทางกันมา4ธันวาไปรับมาจนถึงที่นี่ในมุมมองการท่องเที่ยวใน Happy Map ในวันนี้เนี่ยเนาะตหยิบยกในเรื่องของห้องพักเรื่องของธรรมชาติเรื่องของการที่เราได้มาใน4ธันวามันมีความเป็นโมเดิร์นในทางกับการคือเขาหยิบเอาธรรมชาติที่อยู่ในแหลมพันวาเนี่ยเข้ามาผสมผสานกันอย่างลงตัวค่ะที่สำคัญในเรื่องของศิลปะที่มันเป็นของพื้นเมืองของชาวภูเก็ตอย่างชิโนโปรตุกีสที่เข้าไปในเมืองภูเก็ตแล้วก็จะเห็นตึกรามบ้านช่องกระเบื้องอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นอยู่แล้วมาถูกหยิบยกมาที่นี่มาตอบพูดถึงเรื่องความประทับใจในวิลล่าที่พักที่เป็นพูลวิลล่าทุกห้องแล้วมองเห็นวิวทิวทัศน์ของแบบสัมผัสธรรมชาติได้อย่างใกล้ตัวพูดถึงเรื่องธรรมชาติบ่อยมากเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าธรรมชาติอยากให้อยู่คู่กับเราไปนานๆเพราะทุกวันนี้หลายๆคนจริงๆแล้วเหมือนโลกนี้ต้องรณรงค์นิดนึงเพราะเราทำลายธรรมชาติกันเยอะมากนะคะแล้วก็ที่นี่เนี่ยเขาคงมันไว้ในแบบนี้ให้ความสำคัญของธรรมชาติพาไปคูลสปาเพราะว่าอัปเดตในเรื่องของสปาที่เป็นสปาเกี่ยวกับเรื่องของกรุ๊ปเลือดที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมนะคะแล้วก็สุดท้ายมาที่เป็นแบบเก็บภาพพระอาทิตย์ตกดินกันมาจนมามื้อเย็นแบบนี้ที่นี่ทำบาบ้าคือกลับบรรยากาศแบบนี้ก็บรรยากาศก็อิ่มแล้วฟังเพลงเห็นแบบนี้คืออิ่มแล้วค่ะรสชาติยังเด็ดอีกแล้วก็ประทับใจกับฮอตพอตที่นี่มากๆเลยวันนี้สำหรับแฮปปี้แมปก่อนจะลากันไปโนโตะก็ไม่ลืมแน่นอนสำหรับในเรื่องของแพ็กเกจที่จะมาแจกกันในเดือนนี้ในเรื่องของการเป็นไปท่องเที่ยวแบบนักอนุรักษ์จิตอาสาที่เกาะทะลุไอแลนด์รีสอร์ทเราไปอยู่ที่นั่นกันมา3เทปอ่ะนะคะแล้วก็ได้แจกเดี๋ยวอยากให้ไปเป็นจิตอาสาเหมือนกันที่อำเภอบางสะพานน้อยให้ไปเลย3วัน2คืนเดี๋ยวทวนคำใบ้ให้เลยดีกว่าค่ะสำหรับคำใบ้แรกนะคะมีอยู่ว่าถูกสร้างขึ้นค่ะในสมัยสงครามโลกครั้งที่2คำใบ้ที่2นะคะอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีเอาล่ะคำใบ้ให้แล้วเดี๋ยวย้ำช่องทางเลยกับช่องทาง SMS ให้เป็นแค่พิมพ์ M ตามด้วยคำตอบส่งมาที่4806699ค่ะวันนี้ลากันไปกับบรรยากาศแบบนี้ลากันไปกับคำใบ้ที่ให้กันไปส่งกันเข้ามาค่ะแล้วก็ใครจะสอบถามเรื่องราวของการท่องเที่ยวดูย้อนหลังบ้างล่ะ